ที่โรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพมหานครดาโต้โจจี้ซามูเอลเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและนางดาทินแคทเธอรีนาซามูเอลภริยาเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำเนื่องในโอกาส67ปีวันชาติมาเลเซียโดยมีผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมจำนวนมากนำโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภานายเอกสิริปินทารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภากล่าวว่าไทยและมาเลเซียมีมิตรไมตรีที่เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งทั้งการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตและการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวไทยมีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนมาเลเซียในบทบาทประธานอาเซียนเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประชาคมอาเซียนสำหรับกิจกรรมในงานมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมทั้งการแสดงแฟชั่นโชว์การขับร้องเพลงประกอบวาวปาติกแบบดั้งเดิมของมาเลเซียและมีการออกบูธจัดแสดงจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าบาติกวาอูและบูธการท่องเที่ยวของมาเลเซียในงานด้วย